นี่นะคะคือตัวตูดชาร์จจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ช่างเขาดูตรงสองกล้องดูตรงตูดชาร์จนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่องน้องหยกโมบายนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนตูดชาร์จไม่แน่ใจน่าจะเป็นตูดชาร์จหรือเปล่าเพราะว่ามันชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดนะคะของยี่ห้อแท็บอดอคิวเนี่ยนะคะตัว IP40 ค่ะคือตัวเครื่องเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้าลูกค้าแจ้งว่าก่อนหน้าที่จะเป็นอย่างนี้ก็คือว่าโยกๆมันก็ยังพอเข้าบ้างแต่ตอนนี้ไม่เข้าเลยนะคะแกนกลางน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าตูดไทซีมันก็เสียบ่อยอยู่เนาะอันนี้เรามาแกะเครื่องเลยรุ่นนี้ก็คือแกะก็คือว่าแงะฝาหลังฝาหลังคือจะเป็นฝาแบบติดกาวนะคะรุ่นนี้คือการตอนนี้คือเครื่องไม่ติดแล้วแบตหมดเกลี้ยงแล้วนะคะตรงนี้ตูดเขาเหมือนน่าจะแตกบินมาข้างนึงนะคะตรงพลาสติกที่ล็อกอะค่ะอันนี้ก็คือค่อยๆแงะฝาหลังออกค่ะฝาหลังคือจะแค่ติดกาวนะคะตัวนี้ใช้พลาสติกค่อยๆรูดเอานะคะคือน่าจะเด็กเล่นไปชาร์จไปแล้วโยกหรือเปล่าตูดมันก็เลยเสียง่ายนะคะตัวนี้เพราะว่าตูดไทซีมจะเสียง่ายอยู่แล้วนะนี่ค่ะค่อยๆผ่าฝาหลังมาแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะจะเห็นกาวอยู่เพราะว่ารุ่นนี้มันจะแค่ติดกาวฝาหลังไม่รู้ชาร์จไม่เข้ามากี่วันแล้วก็ไม่รู้ต้องลองดูนะคะว่าเปลี่ยนตูดแล้วจะชาร์จเข้าหรือเปล่าต้องลองเทสดูก่อนนะคะเครื่องค่อนข้างจะใหญ่ค่ะโอเคนี่นะคะคือตัวตูดชาร์จจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ช่างเขาดูตรงสองกล้องดูตรงตูดชาร์จนะคะก่อนที่จะซ่อมเนี่ยเราก็ต้องถอดขั้วแบตออกก่อนนะนี่ค่ะเอาขั้วแบตออกก่อนเดี๋ยวส่งให้ช่างดูตูดให้ก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวระหว่างรอแล้วก็ทำความสะอาดฝาหลังอันเก่าก่อนเพราะว่ากาวอันเก่าเราต้องไล่ลอกออกนะคะนี่เดี๋ยวเราค่อยเพราะเราเดี๋ยวทำตูดชาร์จเสร็จเราก็ต้องติดกาวเข้าไปใหม่กลัวมันจะหนาเกินไปนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือว่าเปลี่ยนตูดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูเพราะว่าตรงนี้มันเมื่อกี้ลายมันขาดเยอะเลยอันนี้เราต่อลายเข้าไปใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเทสดูแต่ว่าแบตน่าจะหมดเกลี้ยงหรือเปล่าไม่แน่ใจแคร์แบตเตอรี่โอเคใส่ดีเรียบร้อยโอเคชาร์จเข้าแล้ว 2.0 นะคะนี่ค่ะมาแล้วนะคะโอเคค่ะเข้าแล้วนะคะอันนี้เรามาประกอบเลยนะเพราะว่าตัวส่วนของตรงนี้เราแค่ติดกาวฝาหลังก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะฝาหลังเดี๋ยวเราติดกาวใหม่ก่อนค่ะคือเครื่องใหญ่สะใจดีจริงๆเลยนี่นะคะกาวก็ติดแค่รอบๆเหมือนเดิมนะคะคือถ้าชาร์จไปโยกไปเล่นไปด้วยเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะเสียง่ายเนาะตูดชาร์จพวกนี้เพราะตูดเขาเนี่ยค่ะพินมันบางมากโอเคค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ฝาหลังไปเลยเดี๋ยวเราก็รัดหนังยางไว้ก่อนนะคะรอให้กาวมันแห้งก่อนนะคะเพราะเครื่องเขาใหญ่กาวก็จะแห้งช้าหน่อยนะคะโอเคเรามาลองเทสชาร์จประกอบแล้วชาร์จเข้าได้ไหมโอเคค่ะเข้า 2.4 2.5 นะคะแอมป์ที่เข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube แล้วก็ร้านน้องหยกโมบายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ